ซินน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิกน้ำยาล้างภาชนะซีนิกให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิก JMF จิตเล็กสนามหลวง2จำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการคนเลี้ยงนกรายการที่จะนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากให้ท่านผู้ชมครับช่วงเบิร์ดโชว์นกไฮยาซินมาคอที่แสนฉลาดช่วงจับกระแสตลาดนกฟังบทความเรื่องราคาตลาดนกลูกป้อนยกตัวอย่างอย่างบูโกนะครับไข่ก็อยู่กันใบละ 35,000 ตอนนี้ก็อยู่ที่2ช่วงอินไซด์ฟาร์มฟังหม่อมหลวงสกุลมาลกุลบอกเคล็ดวิธีการเพาะเลี้ยงนกแอฟริกันเกให้ได้ผลผมว่า 95% ออกลูกออกไข่ทุกคู่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงบ้านโชว์ค่ะวันนี้หนูจะพาท่านผู้ชมไปชมคลิปที่ Amazing มากๆเลยนะคะซึ่งคลิปของวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปจากต่างประเทศว้าวและคลิปที่หนูบอกว่า Amazing เนี่ยเพราะมันเป็นคลิปของนกไฮยาซินมาคอกับการเปิดก๊อกน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำนะคะมันน่าตื่นเต้นมันจะเจ๋งแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะทางรายการจะติดต่อกลับไปเพื่อมอบของที่ระลึกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจต่างๆแชร์มาที่ทาง Facebook ของทางรายการคนเลี้ยงนกได้เลยนะครับหากคลิปของท่านได้รับการพิจารณาออกอากาศทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะครับน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยในช่วงจับกระแสตลาดนกครับแล้วในตอนนี้นะครับก็เช่นเคยซึ่งผมจะมีเรื่องมาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่ชมรายการคนเลี้ยงนกนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสฟังการอภิปรายของท่านพันเอกด็อกเตอร์เศรษฐพงศ์มลิสุวรรณนะครับซึ่งท่านก็ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมันมีความหมายและน่าสนใจอย่างนี้ครับว่าใน2ปีข้างหน้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันมีผลมาจากการพัฒนาทางด้านสารสนเทศการสื่อสารซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับมันจะไปมีผลกระทบกับอาชีพหลายๆอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นประเทศในสหรัฐอเมริกานะครับมีร้านหนังสือที่ใหญ่มากได้มีการปิดตัวลงนั่นก็คือ Barnes & Noble นะครับซึ่งบานเซโนเบิลเนี่ยเป็นร้านขายหนังสือที่ใหญ่มากก็ค่อยๆทยอยปิดสาขาลงแต่เขาจะเปิดร้านหนังสือบนออนไลน์ถัดลงมานั่นก็คือประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งมีการประกาศไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นก็คือเลิกใช้ธนบัตรแล้วก็มีอีกหลายอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
มันจะมีหลายอาชีพที่ล้มหายหรือเปลี่ยนไปแน่นอนแล้วครับในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์บางฉบับที่เล็กๆก็จะค่อยๆเลิกผลิตไปนะครับแต่ที่นำมาพูดตรงนี้เป็นข้อที่ดีและเป็นเรื่องที่ดีคือว่าวงการนกสวยงามของเราจะเขาจะเปลี่ยนกันเป็นยังไงแต่เราคงไม่ได้เปลี่ยนแน่นกสวยงามยังเป็นอาชีพที่สวยงามและน่าทำมีแต่จะเติบโตนะครับจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยในการพัฒนาให้นกมันออกไข่เร็วนั้นก็คงจะค่อนข้างจะยากนะครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงที่จะต้องมีฤดูกาลมีเพศผู้เพศเมียมีวัยเจริญพันธุ์ความสมบูรณ์ของอาหารนะครับวิตามินต่างๆที่ผู้เลี้ยงนกให้กับนกของตัวเองนะครับแล้วนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งแน่นอนแล้วครับมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงผูกพันกันมานานนับพันๆปีซึ่งตรงนี้คงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความเป็น อาชีพของผู้เพาะสัตว์เลี้ยงขายแล้วแน่นอนครับวงการนกสวยงามของเราก็มีกลุ่มคนมากมายที่เพาะนกสวยงามเป็นอาชีพเสริมก็ดีเป็นอาชีพหลักก็ดีนะครับผมได้ฟังท่านพันเอกด็อกเตอร์เศรษฐพงศ์มฤสุวรรณก็ได้ความรู้ในระดับหนึ่งจึงเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วก็บอกให้กับคนเลี้ยงนกว่าอาชีพของเรานั้นก็โชคดีนะครับซึ่งภายใน2ปีนี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่แต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงมันคงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนั่นก็คือมีการเติบโตขึ้นเพราะจากที่ผมได้จดสถิติของผู้ที่เพิ่มขึ้นในวงการนกสวยงามในเรื่องของการเพาะเลี้ยงนะครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมครับกลับมาช่วงที่2เกี่ยวกับรายงานสภาวะตลาดนกสวยงามนะครับซึ่งในตอนนี้ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับตลาดลูกป้อนที่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีของลูกป้อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนกบินอิสระทั้งหลายครับที่ผ่านมาราคาไข่นั้นสูงมากจึงทำให้ลูกป้อนมีราคาที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะนกใหญ่นกกาบนะครับแต่ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าราคาไข่ถอยลงมาเนื่องจากว่ากำลังการซื้อจริงๆนั้นนะครับเท่าเดิมนะครับยังมีการขายไข่ในปริมาณที่มากเหมือนเดิมแต่ราคานั้นมันตกลงมาราคามันต่ำลงมาก็เนื่องจากว่ามีประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับคือการขายไข่เนี่ยไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมันมีเพื่อนบ้านเราเขาก็เพาะเลี้ยงแข่งกับเราเหมือนกันแน่นอนแล้วครับว่าลูกค้าก็มีการเบี่ยงเบนไปซื้อที่ประเทศอื่นบ้างอย่างประเทศอินโดนีเซียเขาก็มีการไปซื้อที่ประเทศอินโดนีเซียบ้างมันก็เลยทำให้ราคาไข่นั้นต่ำกว่าเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างยำบูโกรนะครับไข่ก็อยู่กันใบละ 35,000 ตอนนี้ก็อยู่ที่ 26,000 ถึง 28,000 นะครับแต่ราคานี้นะครับทางผมเองก็ได้เช็คกับผู้ค้าขายหลายท่านนะครับเขาบอกว่าเป็นราคาที่รับได้แล้วก็เป็นราคาจริงคือเป็นราคาที่เทียบเข้ากับต่างประเทศเลยคือต่างประเทศเขาค้าขายกันในราคานี้เหมือนกันที่ผ่านมานั้นคนไทยเราไปอัพราคาขึ้นสูงเกินไปนะครับแต่ตอนนี้ราคามันก็ได้สวิงกลับลงมาแล้วอยู่ในราคาปกติกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับโอเคนะครับผมขอตัดไปเรื่องการซื้อขายไข่แต่ที่ผมจะพูดในที่นี้ก็คือวงการนกบินอิสระนะครับวงการนกบินอิสระที่ผ่านมานั้นต้องประสบกับปัญหาหลายด้าน 1. ต้องซื้อนกลูกป้อนในราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับ 2. หาซื้อยากนะครับหาซื้อลูกป้อนไม่ได้ติดปัญหาของไม่มีอยากจะได้นกสายพันธุ์นี้ก็ยังไม่มีอยากจะได้นกสายพันธุ์นี้ก็ไม่มีด้วยเหตุเพราะว่าการขายไข่หรือวงการตลาดไข่ได้มากว้านเอาไข่ไปหมดจนทำให้กลุ่มนกบินอิสระนั้นไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสอันน้อยหรือได้รับสินค้าที่มาเป็นลูกป้อนน้อยตามไปด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับซึ่งผมมองว่าในช่วงนี้วงการนกบินอิสระท่านใดที่ชื่นชอบนกประเภทไหนสายพันธุ์ไหนไม่ว่าจะเป็นนกเล็กนกกลางนกใหญ่ไล่กันมาตั้งแต่มาคอกระตั้ว
นะครับกระตั้วหลายๆสายพันธุ์นะครับตลอดจนนกกาแอฟริกันเกซันคอนนวลจนมาถึงนกไซส์ขนาดเล็กๆผมเชื่อว่าในช่วงนี้ท่านช็อปได้สบายเลือกซื้อได้หลากหลายขอบคุณครับJMS จิตเล็กสนามหลวง2จำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยา 4. น้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตอินไซด์ฟาร์มในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมเดินทางมาที่ลำลูกกาคลอง13นะครับจังหวัดปทุมธานีสาเหตุที่ผมต้องเดินทางมาลำลูกกาคลอง13เพื่อมาพบกับพี่หม่อมนะครับหรือหม่อมหลวงสกุลมาลคุณนะครับพี่หม่อมเนี่ยเป็นผู้ที่เพาะเลี้ยงนกสวยงามมายาวนาน10กว่าปีนะครับเพาะเลี้ยงนกมาแทบทุกชนิดแล้วนะครับนกเล็กนกกลางนกใหญ่พี่หม่อมถือว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะครับเป็นคนเลี้ยงนกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์การเลี้ยงนกยาวนานแล้วก็มีการเลี้ยงนกแบบมีคุณภาพนะครับเรื่องราวที่ผมนำมาในตอนนี้เพื่อที่จะเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนั้นควรติดตามนะครับเพราะผมมีเรื่องที่ต้องสัมภาษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับนกแอฟริกันเกย์สวัสดีครับพี่หม่อมครับสวัสดีครับครับหม่อมครับปัจจุบันตอนนี้พี่หม่อมทำงานอะไรอยู่ครับก็ปัจจุบันยังรับราชการอยู่ครับครับอยู่โรงพยาบาลสมุทรปราการครับก็ชีวิตทำงานของราชการก็อย่างทั่วไปครับก็คือเป็นข้าราชการตัวเล็กๆเนี่ยก็คือรายได้ก็พอประมาณแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องหารายได้เสริมเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมครับในช่วงที่10กว่าปีที่ผ่านมาครับชีวิตโลดแล่นมาทุกอาชีพครับแม้แต่ก่อสร้างเปิดร้านกาแฟทุกอย่างทำมาหมดกับทุกวันนี้ร้านกาแฟก็ยังทำอยู่เครื่องกาแฟยังมีอยู่พี่หม่อมเนี่ยเลี้ยงนกมานาน10กว่าปีผมจำได้ตอนที่ผมทำนิตยสารคนเลี้ยงนกเคยมาสัมภาษณ์พี่หม่อมตอนนั้นใช้ชื่อว่าจารุเนศฟาร์มครับผมนะครับทำเลิฟเบิร์ดโดยเฉพาะเลยตอนนั้นมีผู้ป่วยแนะนำต่อให้เลี้ยงเลิฟเบิร์ดโอ้โหแต่นี่เป็นมหากาพย์ของเลิฟเบิร์ดของผมเลย ต้องบอกเป็นมหากาพย์เลยครับเพราะนั้นชีวิตเราก็เข้ามาสู่วงกรคนเลี้ยงนกครับแต่ก็โชคดีกับการที่ว่าได้รู้จักกับแวดวงคนเลี้ยงนกครับนี่ต้องถือว่ามีพี่เลี้ยงดีครับอันนั้นดีพี่เลี้ยงดีครับนั้นการเลี้ยงนกมาถึงวันนี้ครับที่บอกว่าเราเลี้ยงยังไงถึงได้สู้มาได้ถึงทุกวันนี้ครับครับผมคือตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้นะครับน่าจะปี2546เนี่ยพี่หม่อมทำกลุ่มเลิฟเบิร์ดเขาเรียกว่ากลุ่มเลิฟเบิร์ดอะไรนะสมุทรปราการหรือบางพีนะครับก็มีการรวมตัวกันนะครับในหมู่ที่เพาะเลี้ยงเลิฟเบิร์ดด้วยกันนะครับโอ้ตรงนั้นต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเลิฟเบิร์ดเป็นนกที่กระแสแรงมากครับถ้าใครเลี้ยงนกไม่มีเลิฟเบิร์ดอยู่ในมือนี่ถือว่าเชยแล้วใครไม่เจ็บตัวกับเลิฟเบิร์ดก็ถือว่าเชยยังไม่ผ่านอีกไหมเพราะนั้นเลิฟเบิร์ดเนี่ยเป็นมหากาพย์ไงบอกว่าเป็นมหากาพย์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยตั้งชมรมสมุทรปราการเรามีการเลี้ยงเป็นกลุ่มนั้นไม่ใช่เฉพาะสมุทรปราการนะประเทศไทยเนี่ยบอกเลิฟเบิร์ดเนี่ยทุกคนต้องรู้จักนะครับเมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะผ่านเข้าสู่วงจรการเลี้ยงนกเนี่ยต้องผ่านเวทีนั้นมาถึงจะบอกว่าโอ้โหนี่สุดยอดของเวทีนะฮะไอ้นั้นเราถือว่าเรายังรักอยู่วันนี้ก็ยังรักอยู่ฮะเลิฟเบิร์ดยังรักอยู่ซึ่งในอดีตนั้นผลงานของพี่หม่อมไม่ธรรมดานะครับก่อตั้งชมรมเลิฟเบิร์ดยังจัดประกวดนกเลิฟเบิร์ดที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งถูกต้องนะครับจัดประกวดนกเลิฟเบิร์ดจัดงานร่วมกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับวงการนกโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วในและในปัจจุบันนี้นะครับพี่หม่อมก็ย้ายใช่ไหมครับย้ายจากสมุทรปราการนะครับมาที่คลอง13ลำลูกกามาสร้างฟาร์มใหม่บนเนื้อที่ไร่กว่านะครับครับแล้วก็มาสร้างความใหม่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่หม่อมวางแผนกับตรงนี้ไว้อย่างไรครับทำไมถึงย้ายมาแล้วมาทำฟาร์มตรงนี้คือชีวิตการเลี้ยงนกเนี่ยต้องบอกได้เลยฮะพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาสู่เวทีการเลี้ยงนกหรือจะทำอาชีพเสริมในการเลี้ยงนกครับ
คือในการเลี้ยงนกบรรทัดแรกที่เราคิดว่าเราทำ5คู่10คู่20คู่ไม่น่าจะเดือดร้อนกับข้างบ้านครับแต่ในความที่เราเลี้ยงแล้วเนี่ยในความเจริญของหมู่บ้านตามเรามาครับพอความเจริญตามมาเนี่ยในการเลี้ยงนกก็เป็นอุปสรรคกับการที่อยู่อาศัยก็เริ่มสร้างโรงเรือนเมื่อปีที่แล้วลงมือลงเรือนที่เสร็จทำโรงเรือนเสร็จครับในโรงเรือนของผมเนี่ยในเริ่มต้นของผมพื้นที่โรงเรือนเนี่ยก็จะมองดูว่าโอ้โหทำไมมันใหญ่โตโมโหฬารคือหมองสร้างโรงเรือนไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับก็คือความกว้างของโรงเรือนผมเนี่ย8เมตรครับความยาว24เมตร24เมตรนั่นก็คือ8คูณ24เมตรตัวโรงเรือนเลยนะครับตัวโรงเรือนเลยครับครับพื้นคอนกรีตฝาผนังก่อครับอิฐบล็อกสูงขึ้นมา5ก้อนกันงูกันงูกันอะไรแล้วก็เซฟตี้ด้วยตะไคร่แล้วก็ยังมีตะไคร่เล็กอีกครับซึ่งเป็นตะไคร่ดูเหมือนเซนครับนะเพราะฉะนั้นก็เซฟตี้หมดแล้วเสร็จแล้วก็เป็นสโลกีปิดข้างบนอีกส่วนในอดีตของผมเนี่ยโรงเรือนเก่าผมเนี่ยเป็นหลังคากระเบื้องครับหลังคากระเบื้องเนี่ยจากในอดีตเราก็คิดว่าโอเคนะมันน่าจะกันความร้อนได้ดีแต่พอมาหลังคาโรงเรือนใหม่เนี่ยผมใช้เป็นเมทัลชีทเมทัลชีทอันนี้พี่หมอมไปได้ไปศึกษาแล้วใช่ไหมฮะครับผมถึงได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมชาวบ้านเขาไปดูเขาไปดูโรงงานที่เขาสร้างกันเนี่ยก็พบว่าเมทัลชีทเนี่ยดีกว่ากระเบื้องครับพี่ระบบความร้อนคือมันถ่ายเทความร้อนได้ดีคือมันสะท้อนเหมือนกับหลังคาถ้าท่านสังเกตนะหลังคาในสันชีตคือสังกะสีเราเนี่ยมันจะสะท้อนความร้อนคือแสงก็มาปุ๊บขึ้นไปเลยเพราะนั้นในโรงเรือนของผมเนี่ยท่านจะพบว่าความร้อนน้อยกว่าโรงเรือนที่เป็นหลังคากระเบื้องหมายความอย่างนี้ได้ไหมครับพี่หมอก็คือว่าสมัยก่อนมันเป็นกระเบื้องถูกมันอมความร้อนถูกนะตัวกระเบื้องแล้วมันก็ค่อยๆคลายลงมาคลายมาให้เราแต่ยังไม่ได้ชีตเนี่ยเราดูมันเหมือนจะร้อนแต่พอมันรับความร้อนเสร็จมันระบายไปได้เร็วหนึ่งแล้วสองแล้วมันก็สะท้อนกลับขึ้นมาด้วยเหมือนรีเฟกครับนี่แหละฮะผมต้องบอกโอ้โหสุดยอดนะใช่เพราะว่าผมเดินเข้าไปในโรงเรือนเนี่ยมันไม่ร้อนซึ่งดูแล้วมันน่าจะร้อนน่าจะร้อนแต่เดินเข้าไปปุ๊บไม่ร้อนครับผมแล้วพี่หมอก็ยังมีพัดลมใช่ผมยังติดโบยครับก็คือโบเนี่ยระบบโบของผมก็จะใช้เครื่องในการควบคุมของมันก็คือ1ชั่วโมงทำงานครับมีทัมเมอร์หรือว่าอะไรนะทัมเมอร์ครับระบบทัมเมอร์รีเลย์ครับเพราะนั้นก็จะใช้ระบบของมันคือ1ชั่วโมงทำงานระบายความร้อนครับ1ชั่วโมงทำงาน1ชั่วโมงครับเพราะนั้นในโรงเรือนก็จะพบกับความที่ไม่ร้อนเท่าที่ควรพี่หมอครับพอเซตสร้างโรงเรือนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็ต้องย้ายนกจากที่เลี้ยงเก่ามาที่เลี้ยงใหม่พี่หมอมีนกเยอะเลยเราค่อยๆไล่ดูก่อนมีหงหยกมาเท่าไหร่เป็นร้อยครับของหยกนี่เป็นร้อยคู่เลิฟเบิร์ดเป็นร้อยคอกกระเทลคอกกระเทลเป็นสิบกระจอกชวานะครับลิงเน็ตนะครับคิมสันกินชีกครับผมอัฟริกันเกย์สันคอนนัวนะครับอีเล็กตัสครับผมเยอะครับแทบทุกกระจอกชวาก็มีนะครับผมเป็นคนที่จากอดีตครับประสบการณ์สอนให้รู้ว่าเจ็บแล้วต้องจำครับแล้วในการเจ็บตัวในอดีตเนี่ยคือผมเลี้ยงนกชนิดเดียวหน้าเดียวคือเลี้ยงเลิฟเบิร์ดอย่างเดียวครับพอสถานการณ์มันไม่อำนวยกับเราครับผมไม่ใช้คำว่าตลาดไม่ต้องการครับแต่สถานการณ์ไม่อำนวยกับเราเราเลี้ยงหน้าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเจ็บตัวครั้งเดียวเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาประสบการณ์สอนผมนี่เปิดทุกหน้าเพราะฉะนั้นฟาร์มผมมีนกทุกชนิดครับเล็กใหญ่กลางมีให้หมดจนถึงมาคอครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยตลาดต้องการอะไรมีอันนั้นป้อนครับตลาดไม่ต้องการเก็บไว้ในบ้านอันนี้รักอันนี้ชอบท่านผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังพี่หม่อมหรือหม่อมหลวงสกุลมาลาคุณเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในช่วงต่อไปพักสักครู่ครับ4น้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตพี่หม่อมครับในเบรกแรกที่เราคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการย้ายต้องย้ายจากสมุทรปราการมาที่ลำลูกกาคลอง13ครับผมแน่นอนนะครับการย้ายมีปัญหาอย่างพี่หม่อมเล่าถึงปัญหามั้งครับหรือการวางแผนที่จะย้ายอะไรต่างๆนี่ครับคือทุกอย่างมันมีอุปสรรคในตัวมันแต่ถ้าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ที่จะเข้ามาสู่ในวงการเลี้ยงนกท่านต้องวางตัวก่อนหรือศึกษาข้อมูลก่อนคือเริ่มต้นการเลี้ยงฟาร์มใหม่
ไม่ค่อยมีอุปสรรคเพราะเราค่อยๆสะสมอุปกรณ์นกใหม่เข้าแต่ของผมเนี่ยจากการที่ย้ายมาเนี่ยจากเคยมีรายได้เดือนละ 30,000 40,000 ครับช่วงที่ย้ายมาถือว่าศูนย์เลยนะครับครับเพราะเราต้องไม่มีรายได้จากการครับนกเพราะฉะนั้นนั่นคืออุปสรรคครับแต่ของผมถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับผมเพราะผมต้องวางมาตรฐานหรือผมเตรียมไว้แล้วว่าหลังจากนี้อีก6เดือนต้องไม่มีรายได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมการของผมเท่ากับผมมาเปิดฟาร์มใหม่ที่ลำลูกกาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยผมไม่มีรายได้6เดือนจากประสบการณ์ผมที่ได้รู้จักกับพี่หมอมมาเนี่ยพี่หมอมมีเรื่องที่น่าสนใจที่ผมจะต้องถามแน่นอนนะครับในวันนี้นั่นก็คือพี่หมอมเพาะแอฟริกันเกย์ที่ได้รับความสำเร็จผมถือว่าสูงคนหนึ่งเลยนะครับจัดว่าเป็นแถวหน้าๆของเมืองไทยก็ได้ที่เพาะแอฟริกันเกย์แล้วได้ผลผลิตดีแทบทุกคู่ที่พี่หมอมเลี้ยงจะให้ผลผลิตทุกคู่เลยแอฟริกันเกย์เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเลี้ยงแล้วมันไม่ค่อยได้ลูกเลี้ยงแล้วไม่ค่อยออกไข่แต่นกที่อยู่ในฟาร์มของพี่หมอมเนี่ยผมว่า 95% ออกลูกออกไข่ทุกคู่นะครับมาฟังกันครับพี่หมอมครับการที่จะเพาะเลี้ยงแอฟริกันเกย์ให้ได้รับความสำเร็จเนี่ยนะครับมันต้องทำยังไงแล้วพี่หมอนเราค่อยๆไล่มาทีละเรื่องเลยฮะมันบอกว่าสำเร็จเนี่ยต้องผมต้องย้อนเลยนะมันต้องบอกว่าทุกคนซื้อหวยถูกหมดไหมครับไม่มีใครซื้อหวยถูกหมดครับผมเองเป็นคนโชคดีที่ซื้อหวยแล้วถูกเพราะอะไรผมซื้อแอฟริกันเกย์มาเนี่ยผมโชคดีผมได้สายพันธุ์ที่ดีมาครับพ่อแม่สมบูรณ์ครับแล้วเพียงแต่ว่าเจ้าของเดินถอดใจครับเพราะเลี้ยงมานานแล้วไม่ไข่สักทีครับแต่บังเอิญผมมาถึงผมเนี่ยผมเป็นคนโชคผมบอกผมโชคดีในต้องบอกในสมุดประการผมเป็นคนโชคดีที่สุดครับถือว่าที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคนที่เลี้ยงเก่าๆมาบอกว่าถือว่าผมก็หกอ่ะแต่ผมให้ไปดูในรังเลยว่ามีไข่จริงไหมมีไข่จริงไหมว่าเราส่งผลผลิตจริงครับไข่ส่งออกได้จริงครับแต่นี้ประเด็นของมาตรงที่ว่าเราโชคดีไงที่เราได้สายพันธุ์ดีมาแล้วนกค่อนข้างสมบูรณ์ครับแต่มันก็ต้องมีหลักการแล้วก็ปัจจัยอีกหลายอย่างครับคุณได้ของสมบูรณ์มาแต่คุณไม่บูรณาการมันต่อหรือไม่บูตมันต่อครับคุณก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เหมือนเจ้าของเดิมเขาฮะครับเขาเลี้ยงในกรงเล็กๆครับกรงของผมเนี่ย80คูณ80ยาว2เมตรครับนั่นนั่นอย่างน้อยแล้วนะครับครับผมสั้นสุดเนี่ยเมตร80สั้นสุดเดี๋ยวเอาที่พี่หมอมีคือสอ80กว้าง80สูง80ลึก2เมตรครับผมต้องใช้ขนาดนั้นเลยนะครับคืออย่าลืมนะนกใหญ่นะครับเหมือนคนตัวใหญ่อ่ะครับอยู่ในห้องเล็กอ่ะครับจบนั่นคือขนาดกรงถูกต้องนะครับเพราะนั้นของผมเนี่ยผมทำกรงเองต่อกรงเองเพราะนั้นผมใช้มาตรฐานก็ไม่รู้ละความมาตรฐานของผมไม่มีมาตรฐานเพราะเมื่อ10ปีที่แล้วเราคิดว่าคนตัวใหญ่อยากอยู่บ้านใหญ่ครับคนตัวใหญ่อยากอยู่ห้องใหญ่ผมก็ทำอย่างนี้แหละครับเพราะนั้นหลังจากพอทำแล้วมันก็ดูความนกค่อนข้างสมบูรณ์โครงสร้างใหญ่สองอาหารอาหารของผมเนี่ยในเริ่มต้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องอาหารสดบวกกับอาหารของธัญพืชธัญพืชของผมเนี่ยผมไม่ได้ให้กินข้าวเปลือกกับทานตะวันอย่างเดียวผมมีมิลเลตให้มันด้วยเพราะฉะนั้นมิลเลตแดงดำผมมีด้วยนะถึงนกใหญ่ก็กินเม็ดมิลเลตเล็กๆผมก็กินนะผมก็กินแล้วก็มีข้าวเปลือกเพราะฉะนั้นอาหารคือธัญพืชเนี่ยส่วนนึงแล้วแล้วในธัญพืชนี้พี่หม่อมก็ค่อนข้างว่าให้หลายๆอย่างให้หลายๆอย่างคือเขาชอบอะไรผมไม่รู้ผมให้เลยฮะเสร็จแล้วก็เรื่องของอาหารสดครับอาหารสดเนี่ยผมลงทุนค่อนข้างสูงครับเพราะว่าข้าวโพดสดผมใช้อาทิตย์นึงคือ2อาทิตย์100โลครับฝรั่ง2อาทิตย์50โลครับนั่นก็คือผลไม้สดเนี่ยขาดไม่ได้ไม่ขาดครับไม่ขาดเลยต้องไม่ขาดนะขาดไม่ได้คุณไม่รู้แล้วแต่ผมไม่ขาดนะเพราะว่าผมเนี่ยข้าวโพดฝรั่งให้ข้าวโพดฝรั่งให้ทุกวันเพราะนั้นนกเนี่ยผมอย่างกรณีของเมทันตะวันผมสต็อกเป็นปีนะผมไม่ได้ซื้อเป็นกระสอบผมใช้สต็อกทิ้ง40กระสอบ50กระสอบคือ2 3ตันพี่หมอไม่กลัวเม็ดมันฝ่อแห้งมั้ยผมไม่เคยเจอนะตอนนี้เมทานตะวันผมเนี่ยที่สต็อกไว้40กระสอบเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ10กว่ากระสอบสต็อกข้ามปีแล้วเขาบอกว่ามันเก็บแล้วมันจะฝ่อไม่มีคือมันเป็นที่เราเก็บอ่ะคือผมได้ของสดมานะผมว่าเมทานตะวันเนี่ย
นกมันกินน้ำมันมากกว่าดังนั้นถ้าเราเก็บไว้มันแห้งหน่อยมันน่าจะดีหน่อยเท่านั้นเองฮะเพราะวันนี้ผมก็เก็บสต็อกมาบางเอิญผมโชคดีไงมีฟาร์มใหญ่อีกฟาร์มหนึ่งที่ท่านมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงก็คือชัยรัตน์ฟาร์มที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นชัยรัตน์ฟาร์มเนี่ยจะช่วยเหลือผมเรื่องตรงนี้มากมายเสร็จแล้วอาหารแห้งอาหารสดผมยังมีวิตามินนั่นก็คือหลังจากที่เอาละเท่าที่ฟังกับพี่หมอมานะกองต้องมีขนาดใหญ่คือมีมาตรฐานใหญ่ไว้ก่อนนะครับอาหารและทีนี้ก็มาเรื่องวิตามินครับเหมือนกันนะเราเองกินข้าวถ้ากินน้ำพริกทุกมือก็คงแย่กินแกงส้มทุกวันคงไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นวิตามินผมมีแล้วผมมีวิตามินผมเนี่ยเดือนนึง4อาทิตย์นะผมให้วิตามินเนี่ยอาทิตย์ละ3วันทุกอาทิตย์ครับนั่นคือตารางของพี่หมอมเนี่ยคือผลไม้กับไอ้ธัญพืชจบแล้วทุกวันครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดและมาตรฐานครับผมวิตามินนี่อาทิตย์ละ3วันติดแต่ละชนิดครับเพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ย4อาทิตย์ครับมีวิตามิน3อาทิตย์มีเกลือแร่1อาทิตย์ครับเพราะนั้นผมมีทุกวันทุกอาทิตย์มีเกลือแร่ด้วยถูกต้องครับเกลือแร่ผงเกลือแร่ครับนั่นก็คือที่ให้อยู่แล้วด้านอื่นอีกมีไหมครับพี่หมอด้านอื่นนี่นิดๆหน่อยๆอันนี้มันเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีอากาศหรืออะไรต่างๆพวกนี้คือที่จริงภูมิอากาศเนี่ยที่นี่น่าจะดีกว่าที่สมุทรปราการครับเพราะสมุทรปราการเนี่ยเป็นเมืองน้ำเค็มครับสองเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมครับผมว่าตรงนี้น่าจะดีกว่าแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ตอบโจทย์ว่าดีจริงไหมเพราะว่าผลผลิตยังไม่เกิดนั้นแค่นี้เองนะครับพี่หมอมอัพเวกันเจนพี่หมอมเนี่ยมีแค่นี้เลยไม่ผมได้ข่าวว่าพี่หมอมมีสูตรยาเด็ดอันนี้จริงไหมอันนั้นมันยาเด็ดมีฮะแต่ว่าอาหารเสริมเด็ดเด็ดช็อตพวกนี้ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นคือเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละแห่งครับแต่ว่ามีฮะมีท่านผู้ชมครับพี่หมอมได้บอกแล้วนะครับว่าไอ้ที่บอกไปนั่นก็คือเป็นการเลี้ยงทั่วไปจริงอยู่ครับผมเองคุกคีกับวงการนกสวยงามมาผมรู้ว่าแต่ละฟาร์มเขาก็จะมีสูตรเด็ดๆของเขาอยู่ซึ่งอันนี้แน่นอนนะครับมันก็เป็นความรู้ที่แต่ละฟาร์มก็มีแล้วก็อาจจะเป็นของสงวนนะครับจากการเลี้ยงมาไม่เคยพบว่าตัวไหนไม่ไข่แต่ว่าไข่ไม่มีเชื้อมีฮะไข่ไม่มีเชื้อมีแต่เราก็มีวิธีการคือมันต้องมีว่าสาเหตุของไข่ไม่มีเชื้อด้วยสาเหตุอะไรนกอ้วนเกินไปไหมต้องเอากลับมาบินไหมหรือตัวผู้ไม่ทำงานตัวผู้ไม่ทำงานต้องสลับเพราะฉะนั้นแต่ส่วนมากเนี่ยนกใหญ่ไม่เหมือนกับนกเล็กนกเล็กจำนวนนกมันเยอะครับระบบผมเนี่ยมีเป็นร้อยตัวนี้ไม่ไข่เปลี่ยนมาได้ตัวนั้นไข่ไม่มีเชื้อตัวนี้ได้สามใบห้าใบเปลี่ยนได้แต่ผมถามว่าแอฟริกันเกมี10คู่20คู่จะสลับยังไงครับมันก็ต้องใช้วิธีการลองผิดลองถูกบูทยาให้อาหารเสริมมีการทำอะไรแต่แล้วแต่ใส่เข้าไปให้มาเพราะนั้นเราก็ทำเป็นแต่ตั้งแต่เลี้ยงมานกใหญ่ไม่เคยไข่แล้วไม่มีเชื้อเพราะไข่มาเม็ดหนึ่งมีมูลค่า ท่านผู้ชมครับได้ฟังจากพี่หม่อมพูดไปแล้วนะครับว่าการเลี้ยงนกตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายนะครับจนถึงออกไข่ออกผลผลิตนั้นพี่หม่อมก็คงได้ให้ความรู้กับท่านผู้ชมไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพี่หม่อมเองเนี่ยนะครับผ่านการเลี้ยงนกมาแทบทุกชนิดนะครับหลายสายพันธุ์มากนะครับเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมเองที่ชอบในการเลี้ยงนกหรือล่านกเนี่ยนะครับบางอย่างก็ต้องค่อยๆศึกษานะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ช่างสังเกตนะครับพิจารณาดูว่านกของท่านนั้นเป็นอะไรยังไงซึ่งรายการคนเลี้ยงนกก็นำความรู้ในแต่ละตอนนั้นมาเล่าสู่มาถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์แตกต่างกันไปแล้วในวันนี้นะครับผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้รับฟังซึ่งจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับในตอนนี้ผมขอบคุณพี่หม่อมนะครับหม่อมหลวงสกุลมาลคุณนะครับผู้มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันแล้ววันนี้ผม2คนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ